สวัสดีครับผมบุ๊กฟรีไทม์ไรเตอร์นะครับและนี่คือจับหูชนปากทีวีสวัสดีครับผมบุ๊กฟรีไทม์ไรเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำของ10อย่างที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับผมนะครับก็เริ่มกันที่อย่างแรกแผ่นเสียงนะครับเอ็มวาร์ดอัลบั้มนี้ชื่อว่า Transistor Radio นะครับอันนี้คือเอ็มวาร์ดเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผมเพราะว่าผมชอบในน้ำเสียงของเขาแล้วก็ชอบในสไตล์การแต่งเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ของเขาอัลบั้มนี้ทุกเพลงนะครับที่อยู่ในอัลบั้มอ่ะผมว่ามันเป็นเพลงคลาสสิกทุกเพลงแล้วก็คือถ้าจะให้นิยามอัลบั้มนี้มันคือแสงแดดตอนบ่ายคือเหมือนแบบแสงแดดตอนบ่ายกับสายลมเย็นคืออัลบั้มนี้เลยดีมากๆเพราะว่าแต่ละเพลงมันเพราะมากแล้วผมฟังทีไรผมก็มีความสุขนะครับอัลบั้มนี้แนะนำไปหากำลังฟังแล้วก็เอ็มวาร์ดเป็นคนที่ศิลปินที่ทำโปรดักชันได้มีเสน่ห์มากเพราะว่าเขาใช้ซาวด์ที่มันดูโลฟายแต่เขาทำออกมาได้มันอบอุ่นแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากนะครับอันนี้แนะนำเลยอันแรก Well one of them is mineI'm visiting my Fraulein, she's only one step away. วงต่อไปนะครับ Vetiver อัลบั้ม Thing of the Past จริงๆอ่ะผมชอบ Vetiver หลายอัลบั้มครับแล้วก็โดยเฉพาะชุดแรกๆที่ยังมีความเป็นโฟกก็คือฟอนต์แมนของเขาอ่ะร้องนำนะครับซิงเกิลสองไรเดอร์แอนดี้เคบิทก็คือดังขึ้นมาพร้อมๆกับเดอะแวนด้าซิงก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วก็เป็นดังขึ้นมาในยุคที่โฟกอะเริ่มกลับมาบูมอีกครั้งเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนแล้วก็อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่เขาคัฟเวอร์ทั้งอัลบั้มเลยไปหาเพลงเพราะๆสมัยก่อนมาโดยเฉพาะอย่างเพลงI must be in a good place now อันนี้เป็นเพลงของ Bobby Charles แล้วก็มีเพลงอย่าง Sleep a Million Years อันนี้มี featuring กับ Washti Banyan ซึ่งเป็นเจ้าแม่โฟกเหมือนกัน singer songwriter ก็แล้ว production นะทำมาดีมากเพราะว่าเสียงกีตาร์โป่งนี่คือสายแล้วก็แน่นแล้วก็ผมว่าอัลบั้มนี้เพราะทุกเพลงแล้วก็แนะนำถ้าใครชอบฟังเพลงโฟกเพราะๆแล้ว ก็ไปหามาฟังกันได้อันนี้ Sunshine coming through rainbow colored sky paints pretty pictures in my mind ครับต่อไปยังอยู่ในแวดวงโฟกกันต่อFleet Foxes นะครับก็คือผมอ่ะได้มีโอกาสไปที่ Seattle มาช่วงหนึ่งซึ่ง Seattle น่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นในเรื่องของดนตรีอ่ะก็จะเป็นวงอย่าง Nirvana Pearl Jam South Garden ที่เป็นยุคสมัยก่อนที่ทำให้ Seattle นั้นดังขึ้นมานะครับแต่ว่ายุคหลังๆอ่ะพอ Fleet Foxes ดังขึ้นมามันก็เหมือนว่าปลุกกระแสดนตรีในซีแอตเทิลกับมาอีกครั้งคราวนี้มันเป็นดนตรีโฟกที่มันมีความย้อนยุคแล้วก็ทันสมัยมันเป็นเหมือนว่าวัยรุ่นก็ฟังได้แล้วก็มันมีความแบบเพราะแล้วก็การเล่นกีตาร์ที่ไม่ธรรมดาครับอันนี้จริงๆอ่ะผมเลือกอันนี้มันเป็นแผ่น7นิ้วซึ่งมี2เพลงมีWhite Winter Hymn แล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ไม่มีในอัลบั้มไหนเลยก็คือชื่อเพลง I.O. เพลงนี้พี่นาทีสีดอกใบแนะนำมา
ก็คือว่ามันเพราะมากจนผมกับพี่นาทีเคยคิดว่าจะเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อเพจเพื่อขายแผ่นเสียงสมัยก่อนว่าเราจะเอาชื่อนี้มาทำเป็น ISO Record นะครับซึ่งลองไปเสิร์ชหากันได้เพลงนี้เพราะมาก You keep the old ember burning With meadows in mind As the coaches go by These thoughts of you will die ต่อไปนะครับป่าหน้าฮาวเวิร์ดหลายคนอาจจะไม่รู้จักเพราะเขาไม่ได้ดังมากนะครับเขาเป็นโฟล์คซิงเกิลและซองไรเดอร์ที่อยู่กับค่ายที่ชื่อว่า Mama Bird Recording นะครับซึ่งเป็นค่ายในพอร์ตแลนด์ออริกอนซึ่งพอร์ตแลนด์เนี่ยก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองที่ผลิตนักดนตรีโฟล์ควิดีออกมาเยอะอย่าง M.W.A. จริงๆเขาก็ฟอร์มวงที่พอร์ตแลนด์นะครับแล้วก็บาร์น่าฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาทำเพลงซึ่งทั้งอัลบั้มเนี่ยมีแค่กีตาร์โป่งตัวเดียวเลยแล้วก็เล่นเองร้องเองเพลงเขาอะแต่เพลงเขามีสไตล์ด้วยการเก่าที่เพราะนะครับแล้วก็เสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็หน้าตาดีเลยครับหน้าตาหล่อแล้วก็คือผมอะจริงๆอะผมรู้จักเขามาจากพี่นาทีแล้วก่อนหน้านี้เขาใช้ชื่อว่านิโคลัสบีเวนซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้ดังไม่อยู่ในค่ายไหนแล้วพี่นาทีเขาไปเจอศิลปินคนนี้เขาก็ส่งมาให้ฟังแล้วก็ผมก็เลยติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้แผ่นเสียงมาตอนที่เขาอยู่กับค่ายนี้นะครับซึ่งอัลบั้มเนี้ยก็เป็นอีกอัลบั้มหนึ่งที่ผมชอบนะครับ Horizon's fade in a rearview mirror To let me know that I have gone I feel it nowUp in my chest For the people I've known for so long ต่อไปจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ได้ฟังแต่สไตล์โฟล์คอย่างเดียวคือผมอ่ะเป็นคนชอบฟังเพลงทุกแนวนะครับแล้วก็หนึ่งในแรงบันดาลใจของผมอ่ะซึ่งก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนซึ่งคือ The Beatles แล้วก็อย่าง Pan The Beatles อัลบั้มดีๆก็มีมากมายซึ่งผมอ่ะหยิบอันนี้มาเป็นอัลบั้มที่จอห์นลอนดอนทำกับโยโกะชื่อ Double Fantasy ทำไมถึงเป็นอัลบั้มนี้เพราะว่าเป็นอัลบั้มที่สุดท้ายที่จอห์นลอนดอนทำก่อนที่จะเสียชีวิตคือทำออกมาได้ประมาณ3อาทิตย์ก็เสียชีวิตลงแล้วเพลงที่อยู่ด้านในอ่ะคืออัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่จอห์นลอนดอนน่ะหายไปจากการทำเพลงสักพักหนึ่งเพื่อตอนนั้นมีลูกที่ชื่อชอนนะซึ่งก็คิดว่าน่าจะไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็กลับมาทำแบบเต็มที่ครั้งหนึ่งก็ได้อัลบั้มนี้ออกมาซึ่งถ้าดูจากชื่อเพลงเนี่ยก็จะมีแบบ Every Man Has a Woman ชื่อเพลง Beautiful Boys Woman อะไรเงี้ยจะรู้สึกได้ว่าคือเขาอะมีความเป็นแบบว่าใส่ความเป็นครอบครัวลงไปในเพลงของเขาคือตอนนี้เป็นยุคที่เขาแบบคือถึงเขาจะมีครอบครัวแต่เขาก็ยังเอามันมาเป็นแรงบันดาลใจของเพลงเขาแล้วผมชอบเพลงแทบทุกเพลงในอัลบั้มนี้แล้วก็เป็นอัลบั้มหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนน่าชอบเหมือนกันนะครับมีจอห์นเลนนอน Double Fantasy I'm just sitting here watching the wheels go round and roundไปอันนี้จะแหวกแนวนิดนึงคืออันเนี้ยก่อนที่ผมจะทำฟรีไทเลเตอร์คือรสนิยมในการฟังเพลงผมอ่ะมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามช่วงเวลาก็คือผมเริ่มแรกเล่นกีตาร์ผมอยากเป็นนักดนตรีร็อกซึ่งผมคิดว่าผู้ชายหลายคนก็อยากที่จะเริ่มทำแบบนั้นคือเริ่มเล่นกีตาร์อยากเป็นดนตรีร็อกซึ่งผมก็ฟังเพลงอะไรแนวจนผมมีอยู่ยุคนึงที่ผมไปซีแอตเทิลยุคแรกอ่ะผ
ผมมารู้จักกับวงชื่อวง The Mars Walter ผมอยากจะเป็นอย่างมือกีตาร์ของวงนี้ชื่อว่า Omar Rodriguez เป็นมือกีตาร์ไซคิเดลิกที่เก่งมากเก่งจนแบบไม่มีใครคัฟเวอร์เพลงเขาได้เป็นแบบจีเนียสนะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของเขามันไซคิเดลิกดูมั่วๆแต่ว่ามันดูมีแบบมีอะไรเยอะนะครับแล้วจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เขาว่าทำวงชื่อว่า At The Drive In กับร้องนำชื่อเซอร์ดิซึ่งผมก็ติดตามมาตั้งแต่วง At The Drive In แล้วตอนนั้นยังเป็นโพสต์พังโพสต์ฮาร์ดคอร์อยู่จนมาเป็น The Mars Walter ซึ่งมาเป็นแบบโปรเกรสซีฟล็อกที่ค่อนข้างแบบซับซ้อนแต่อัลบั้มเนี้ยเป็นอัลบั้มบันทึกสดชื่อว่า Scrap Day เป็นบันทึกสดการแสดงของเขาซึ่งมันมากมันแบบมันโคตรแล้วก็คือมันเป็นเดอะมาสวอต้ายุคแรกที่ยังเพลงมันยังฟังได้อยู่ยุคหลังๆอ่ะเพลงมันโปรเกรสซีฟจนกลายเป็นแบบล้ำอวกาศอะไรไปเยอะแล้วแต่ยุคแรกๆอ่ะมันยังฟังแล้วแบบมันแล้วก็ยังแบบเนี่ยอัลบั้มเนี้ยแนะนำนะไปซื้อมาฟังผมฟังแล้วแบบเต้นทั้งวันนะครับโอเคต่อไปมาต่อกันที่หนังสือบ้างนะครับก็มีหนังสือที่ผมเตรียมมาอลันวัตส์อันนี้เป็นหนังสือที่ชื่อว่า Uncarved Block Unpretty Seal นะครับคืออลันวัตส์เนี่ยเป็นเหมือนนักปรัชญานักเขียนของเป็นชาวอังกฤษนะครับแต่เขาไปดังที่อเมริกาเสร็จแล้วเขาจะพูดถึงปรัชญาของตะวันออกอย่างเต๋าหรือเซนซึ่งเขาว่าเป็นบุคคลบุกเบิกที่นำความคิดของตะวันออกอย่างเต๋าหรือเซนเนี่ยมาในอเมริกาซึ่งเป็นยุคที่แบบยุคของฮิปปี้ชื่อเรื่องของมันเนี่ยอันคาร์ฟล็อกอันบีซิลเนี่ยมันหมายถึงว่าหินที่ไม่ได้แกะสลักผ้าที่ไม่ได้ฟอกขาวคือความงามในมุมมองของเต๋าและเส้นเนี่ยคือมองวัตถุในต้นกำเนิดของมันนะซึ่งมันมีความงามของมันอยู่แล้วโดยที่คนที่เลือกออกมาไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าแค่เลือกหินก้อนที่ใช่เพื่อมาวางในจุดที่ใช่มันก็จะเกิดความงามขึ้นมาก็คืออันนี้คือปรัชญาของอันนี้นะครับแล้วก็ในเล่มนี้มันจะมีภาพถ่ายซึ่งเป็นภาพถ่ายโดยช่างภาพชื่อว่าเจฟเบอร์เนอร์นะซึ่งก็ช่วยแบบทำให้การอ่านมันดูแบบไหลลื่นแล้วก็ผมอ่านแบบรอบเดียวจบอย่างเร็วมากแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยให้เข้าใจอะไรอย่างแล้วก็เป็นเล่มที่เข้าถึงง่ายๆเพราะว่าอย่างอลันวัตปกติเขาจะพูดถึงสิ่งที่มันลึกมากลึกแบบบางทีเราเข้าไม่ถึงแต่เล่มนี้เชื่อว่าถ้าใครอ่านเราก็เหมือนเข้าถึงได้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายต่อไปเป็นหนังสือของโจเซฟแคมเบลอันนี้โจเซฟแคมเบลคอมแพนเนียนคือโจเซฟแคมเบลเป็นบุคคลที่หลงใหลในเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับตำนานของทั่วโลกซึ่งเขาว่ารวบรวมเขาชอบเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลของตำนานทั่วโลกแล้วก็หาสิ่งที่มันลิงก์ทุกอย่างเข้าด้วยกันซึ่งเรียกว่าคือทุกตำนานมันจะมีสัญลักษณ์ที่มันเชื่อมโยงกันซึ่งใครอ่านโจเซฟแคมเบลเนี่ยหนังสือจะหนามากแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนย่อรวมทุกอย่างลงไปในนี้แล้วก็
อย่างเล่มเนี้ยมันจะเริ่มต้นด้วยเป็นเหมือนบทความหรือคำคมอย่างเงี้ยคือมันมีประมาณ 4-5 หน้าผมอ่านแค่ 4-5 หน้าเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออได้อะไรเยอะแล้วแค่อ่าน5หน้านี้ก็คือเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขียนดีมากครับคืออ่านแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็รู้สึกว่าพกอันเนี้ยติดตัวไปแล้วก็บางทีเบื่อๆก็เปิดขึ้นมาอ่านก็ได้ความรู้อะไรเยอะดีเหมือนกันโอเคต่อไปนะครับมากันที่นักเขียนไทยบ้างจริงๆอ่ะนักเขียนไทยอ่ะผมชื่นชอบหลายคนนะแต่ว่าคนมีอยู่คนหนึ่งที่ผมเรียกว่าชอบได้อย่างหมดใจชอบเป็นพิเศษละกันก็คือกนกพงษ์สองสมพันธ์เขาเป็นนักเขียนที่คือเขาเกิดมาเพื่อเขียนหนังสือจริงๆครับคือเขาไปอยู่ในป่าในเขาแล้วก็เพื่อเขียนหนังสืออย่างเดียวเลยแล้วก็คือผมมามีหนังสือที่เป็นนิยายของเขาแต่ว่าหนังสือรวมเรื่องสั้นต่างๆกับนิยายของเขาอะผมอะโดยส่วนตัวผมจะเข้าไม่ค่อยถึงเพราะว่าเขาเขียนค่อนข้างมันเป็นแนวที่เพื่อชีวิตแล้วผมอะไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่แต่ว่าเวลาที่เขาเขียนบันทึกหรือว่าจดหมายเนี่ยตัวตนของเขาอะมันจะอยู่ในนั้นเลยซึ่งเขาจะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาใช้ชีวิตที่แบบตามสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็มีความคิดดีๆเยอะแฝงไว้ในคำพูดของเขาถ้าเกิดใครอ่านแล้วจะรู้สึกว่าชายคนนี้มีความคิดที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อย่างเล่มนี้เอาไว้อ่านเวลาแบบฝนตกแล้วก็อยู่บ้านเหงาจิบกาแฟอย่างเงี้ยอ่านอันนี้รู้สึกเหมือนแบบมีความสุขมากนะครับซึ่งต่อเนื่องกันอ่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากนกพงษ์อ่ะเขาเขียนกลอนด้วยซึ่งเล่มนี้เป็นหนังสือกลอนของเขาชื่อว่าหมื่นปีนกเขาเขียนกลอนดีมากนะครับแล้วก็อย่างเล่มเนี้ยผมจะอ่านบทแรกให้ฟังก่อนแล้วกันนะเป็นบทที่ผมชอบมากเปิดหาก่อนชื่อก่อนว่าดวงตาค้นหาครับเพ่งดวงตาค้นหาแล้วดวงดาวแห่งชีวิตจะโชติช่วงนำทางสถานที่ใดหนอซึ่งฉันเคยรอรถประจำทางเห็นสาวน้อยคอนกล้าโยกโยนไปบนคันนาเขียวคมหญ้าคาบาดผิวจนเลือดชุ่มอยากเหงื่อหยดรินสู่น้ำขุ่นโคลนยามเมื่อข้าวแตกรวงฉันกับอยู่ไกลห่างมาตั้งหมื่นปีนกคือแค่อ่านแค่ย่อหน้าแรกผมรู้สึกได้ว่าคนที่จะเขียนกรแบบนี้เขาไม่ใช่เหมือนนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็นึกเขียนคือเขาต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นจริงๆซึ่งจะเขียนออกมาได้คือด้วยถ้อยคำของมันฟังดูเศร้าแต่ว่ามันมีการเล่นคำที่เพราะอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเล่มเนี้ยดีมากถ้าคนชอบอ่านกลอนก็แนะนำเหมือนกันหาซื้อได้ด้วยไม่เหมือนหนังสือฝรั่งอันนี้หนังสือไทยก็ไปหาซื้อกันมาอ่านได้กันครับก็จบไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟรีไทม์ไรเตอร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็หวังว่าจะติดตามเทปต่อไปทางจับหูชนปากทีวีนะครับก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย